ผมคิดว่ารัฐประหารไม่ได้สร้างความหวังมันหยุดยั้งความหวังความฝันของผู้คนการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาลรักษาการที่ผ่านมาได้ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมไทยอย่างรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนการรัฐประหารมาสามารถจัดการความไม่แน่นอนทางการเมืองในมิติต่างๆได้แต่การเมืองไอ้แบบนี้มันเริ่มใช้ไม่ได้หลัง1540เป็นต้นมามันเริ่มมีองค์ประกอบใหม่ๆเกิดขึ้นมันทำให้ความไม่แน่นอนทางการเมืองหรือการรัฐประหารมันไม่ได้เหมือนเดิมเราจะเห็นว่ารัฐประหาร2549ต่อเนื่องมาจนถึงรัฐประหาร2557รัฐประหารทักษิณอีกครั้งนึงรัฐประหารยิ่งลักษณ์ใช่มั้ยครับก็ไม่ได้ต่างกันอ่ะคนแสดงยังเป็นกลุ่มก้อนการเมืองกลุ่มเดิมอยู่แสดงถึงว่าการรัฐประหารที่มันห่างกันไม่นานเนี่ยมันไม่เสถียรไม่แน่นอนไม่สามารถจัดการรีเซ็ตความสัมพันธ์ทางการเมืองแบบใหม่ๆได้มันเกิดมวลชนกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่นกลุ่มคนเสื้อแดงกลุ่มกระบวนการเคลื่อนไหวต่างๆนานาดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะขอบคุณค่ะเรามักจะได้ยินหลายครั้งว่าที่ออกมาเนี่ยเพราะไม่อยากให้ประชาชนฆ่าการคณะรัฐประหารจึงออกมาเพื่อระงับเหตุถ้าเขาจะรัฐประหารมันก็ทำได้อะแต่ปัญหาของมันคือเยอะขึ้นและอาจจะต่อต้านแบบเบ็ดเสร็จฉับพลันด้วยโดยคนรุ่นใหม่ๆหรือคนที่อาจจะเคยอยู่กับฝั่งรัฐประหารด้วยซ้ำแต่คิดว่าการรัฐประหารมันไม่ใช่เครื่องมือที่ดีพอถ้าคุณถูกการต่อต้านอย่างไพศาลคุณไม่มีความชอบธรรมสำหรับผมคิดว่าการรัฐประหารเนี่ยมันทำให้สังคมมันหยุดนิ่งท้ายที่สุดมันนำมาสู่การเลือกตั้งซึ่งผลก็อย่างที่เห็นกลุ่มเหล่านี้อำนาจนิยมเหล่านี้ก็ไม่สามารถชนะการเลือกตั้งได้ประชาชนกลับต่อต้านขึ้นอย่างไพศาลในบริบทต่างๆมีนิสิตนักศึกษาเข้ามาที่มาท้าทายองคาพยพของอำนาจนำเดิมอันนี้เราจึงเห็นว่ามันมีการเกิดม็อบขึ้นทั่วประเทศซึ่งเป็นผมคิดว่าเป็นม็อบที่ใหญ่ที่สุดเกิดทุกภูมิภาคถ้าคุณนับจำนวนคนหรือคุณนับจำนวนครั้งไม่มีครั้งไหนในประเทศที่เยอะขนาดนี้และที่สำคัญที่สุดมันก่อให้เกิดภูมิทัศน์ทางการเมืองใหม่ๆเกิดการท้าทายระบบจารีตประเพณีตั้งคำถามกับสิ่งที่ไม่เคยตั้งคำถามไอ้ขบวนการคนรุ่นใหม่เนี่ยนำมาสู่สิ่งที่แบบเกิดการตื่นรู้ของผู้คนคะแนนพรรคก้าวไกลชี้ให้เห็นว่าคนกลุ่มนี้แอคทีฟแล้วกลายเป็นจะใช้คำว่าคะแนนธรรมชาติก็ได้ของพรรคก้าวไกลจนชนะเลือกตั้งผมคิดว่าถ้าไม่มีรัฐประหารในครั้ง2557หรือ49ไม่มีการต่อสู้ของภาคประชาชนหรือการตื่นรู้หรือการครองอำนาจอย่างยาวนานของคณะรัฐประหารสิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นคือคนรุ่นใหม่คุณหนุ่มสาวขึ้นและคนหนุ่มสาวเหล่านี้กลายมาเป็นพลังสำคัญที่ขัดง้างท้าทายกลุ่มอำนาจเก่าความไม่แน่นอนเนี่ยมันจึงเป็นทั้งความไม่แน่นอนด้วยและเป็นโอกาสด้วยที่ขึ้นมาผุดขึ้นมาเวลาเราพูดถึงการเมืองอะครับเราอาจจะคิดว่าม็อบเนี่ยโอ้ยใหญ่โตขนาดทศวรรษ60มาตั้งหลายครั้งเสื้อแดงขบวนการใหญ่โตมีเครือข่ายกว้างขวางก็ไม่เห็นชนะเราไม่มีหวังหรอกการเมืองแบบนี้แต่สิ่งที่การเมืองมวลชนหรือม็อบต่างๆสร้างก็คือประกายไฟของความหวังประกายไฟของสิ่งที่มันจะสู้ลุกโชนต่อไปอันนี้ต่างหากนะที่มันสถิตและมันฝังแน่นอยู่กับผู้คนแน่นอนล่ะเขาอาจจะหยุดฝันหยุดหวังหยุดเคลื่อนไหวบ้างแต่มันไม่ใช่ความยอมแพ้ทั้งหมดของเขาไม่ใช่ทำให้เขาซีโร่ล่าอันนี้แหละมันจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตเขาไม่ได้คิดว่าตัวเองหนีออกจากการเมืองอีกแล้วอ่ะผมค้นพบข้อเสนอสำคัญในเชิงทฤษฎีก็คือผมคิดว่า uncertainty เนี่ยมันเป็นทั้งความไม่แน่นอนและเป็นทั้งโอกาสในประเด็นที่2ผมคิดว่าเราสามารถมองการเมืองในฐานะที่มันเป็นการเมืองจากเบื้องล่างขึ้นไปได้เป็นการเมืองของมวลชนการเมืองของผู้คนธรรมดาเราเห็นความหวังความฝันของผู้คนผ่านแอคเตอร์ที่หลากหลายมากขึ้นท้ายที่สุดผมคิดว่าภูมิทัศน์การเมืองแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่อาจศึกษาในเชิงโครงสร้างอย่างเดียวได้อาจจะต้องศึกษาความหวังความฝันอารมณ์ความรู้สึกของผู้คน
เอาง่ายๆคือมาดูไอ้คนคิดอะไรกับการเมืองมากขึ้นต่อให้รัฐประหารอีกกี่ครั้งนับแต่นี้ไปมันไม่สามารถเปลี่ยนผู้คนในสังคมได้อีกแล้วไม่ใช่พรรคค่าพรรคการเมืองนะต่อให้ยุบเพื่อไทยยุบก้าวไกลแต่มันก็เกิดพรรคใหม่ๆยุบพรรคไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะพรรคเป็นแค่ที่รวบรวมแต่การเดินทางหรือชีวิตผู้คนต่างหากนะที่มันสะท้อนผ่านการเลือกตั้งหรือพรรคการเมืองคนที่มันคงสู้อยู่คือประชาชน20ปีที่มีการรัฐประหารคุณเปลี่ยนคนกลับไปไม่ได้แล้ว